คลิกเสียงหักลอกไม่มีเสียงนะครับก็เดี๋ยวรับชมในคลิปนี้ครับเสียงดังไพเราะอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาซ่อมในคลิปนี้นะครับว้าวเสียงไพเราะครับนะไปครับมาทำด้วยกันครับผมครับสวัสดีพี่น้องนานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปออกหมายนะครับพอดีว่าวันนี้ว่างไม่ได้ออกหมายนะครับก็เลยพอดีเนี่ยลอกผมมันพังนะครับกิ๊กเสียงมันหักว่าจะมาทำกิ๊กเสียงใหม่นะครับมันก็ยังใช้ได้นะครับแค่ว่าเสียงมันไม่ดังเฉยๆนะครับก็เลยว่าจะลองมาแกะดูแล้วก็มาทำให้พี่น้องนานาได้ชมกันนะครับว่าเราจะซ่อมกิ๊กเสียงให้มันมีเสียงดังเหมือนเดิมเนี่ยยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็วันนี้นะครับนี่ครับกิ๊กเสียงเก่ามันหักแบบนี้ครับตัวนี้มันหักผมเตรียมมาคือกิ๊บหนีบผมนะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันบางไปนิดนึงผมเลยว่าจะใช้เป็นเคเบิลไทนะครับที่เป็นลวดตามร้านทุกอย่าง20บาทนะครับเป็นห่อละ20บาทนี่ได้เป็น10เส้นเลยนะครับเป็นเคเบิลไทที่เป็นโลหะนะครับมันไม่ขึ้นสนิมนะครับก็ความหนาก็ผมน่าจะใช้ได้นะครับประมาณ 0.5 มิล1ถึง1มิลประมาณนี้ครับผมไม่ได้วัดนะครับแต่ก็ผมว่าน่าจะกำลังดีนะครับแล้วก็ฮัตเตอร์ปิดแผลครีมเอาไว้ดัดไอตัวนี้นะครับแล้วก็กาวร้อนนะครับเดี๋ยวขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามันหักออกแล้วเราถอดสปูนออกนะครับตัวนี้เนาะที่มันหักออกนะครับผมจะชี้ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับที่กิ๊กเสียงที่มันหักออกเราจะมาซ่อมตัวนี้กันนะครับวันนี้เดี๋ยวตัวเดิมนี่ผมจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับที่เพจที่มันติดมากับลอกนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้อย่างนี้เลยไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาวัดแล้วก็ตัดเคเบิลไทนะครับแล้วก็มาดัดให้เป็นแบบรูปทรงเดิมนี่นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวมาตัดกันเลยครับเดี๋ยวลองวัดดูก่อนนะครับว่ามันประมาณเท่าไหร่23มิลครับเดี๋ยวผมจะตัดประมาณสัก30มิลหรือ3เซนไว้ก่อนเนาะก็จะตัดความหนาก็จะเอาประมาณเดียวกันกับของเก่านะครับก็เดี๋ยวใช้นี่เลยครับวัดก่อน30มิล3เซนก็ตัดเลยครับน่าจะใช้ได้นะผมว่านะเดี๋ยวจะตัดเป็นแผ่นตามขนาดที่เราต้องการนะครับได้แล้วโอเคได้แล้วครับเดี๋ยวต้องใช้กระดาษทรายรูปนิดนึงเพราะว่ามันตรงที่เราตัดมันคมเนาะลบคมนิดนึงครับเผื่อตอนเราติดเราอันนี้มันจะบาดมือครับว่าผมว่ามันน่าจะสปริงตัวได้ดีนะครับตัวนี้เพราะว่ามันไม่ได้อ่อนเกินแต่ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่เคยทํานะครับก็เดี๋ยวมาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้เราจะดัดแล้วก็มาติดตรงขอบตรงสปูนตรงนี้เลยนะครับเราจะติดตรงขอบสปูนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้มันยื่นออกมาวิตัวอันนี้เดี๋ยวลองวัดดูก่อนนะครับ
เพื่อให้มันติดกับฟันเฟืองตัวนี้เนาะฟันเฟืองตัวข้างในครับมันจะได้มีเสียงเนาะเดี๋ยวลองวัดดูก่อนนะครับว่ามันยื่นออกมาเท่าไหร่จากขอบประมาณ15 มิลครับนะโอเค15 มิลเดี๋ยวเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อไว้นิดนึงเนาะสัก17 มิลแล้วก็โค้งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวที่จะยื่นให้มันติดกับฟันเฟืองผมจะแต่งขอบนิดนึงให้มันโค้งมนนิดนึงนะครับมานี้โอเคเรียบร้อยแล้วมาลองดูก่อนนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าไปนิดนึงครับนะเดี๋ยวตัดออกนิดนึงก็ได้เราจะตัดออกนิดนึงครับยาวไปนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะดัดเข้าไปไม่รู้จะใช้ได้นานหรือเปล่านะครับว่าผมใช้ตัวนี้มันไม่ขึ้นสนิมนะครับมันน่าจะใช้ได้นานพัตเตอร์ผมจะใช้ติดแล้วก็ทำให้เป็นตามรูปทรงที่เราต้องการก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเการ้อนแปะอีกรอบนึงนะครับติดยึดกับสปูลนะครับประมาณนี้นะครับเราจะติดยึดกับสปูลไว้แล้วก็เพื่อเราจะดัดตามรูปทรงที่เราต้องการแล้วก็เอาเการ้อนเนี่ยหยอดเนาะแปะตรงแผ่นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยเอาไปแปะที่สปูลแบบนี้ครับนี่ครับมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเดี๋ยวลองใส่ฟันเฟืองมันก่อนนะครับว่ามันจะพอดีหรือเปล่านะครับใส่เข้าไปปึ๊บโอเคน่าจะพอดีครับนะดังไม่ดังเดี๋ยวก็รู้ครับแล้วใช้กาวนี่เลยครับเอาร้อนหยอดจะดังไหมเดี๋ยวผมจะหยอดรอบเดียวก่อนนะครับเผื่อมันไม่ดังเราจะได้แกะออกแก้ไขได้นะครับถ้ามันโอเคเราค่อยหยอดซ้ำนะครับเดี๋ยวมาลองประกอบกันดูกันครับเอาไปแล้วปูนใส่ครับนี่ประกอบ
นี่มาแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราหยอดกาวเพิ่มเนาะอันนี้เราจับสปูนเนาะมันอาจจะเสียงอาจจะไม่ดังสักเท่าไหร่ถ้ามันเป็นสายเอ็นดึงมันอาจจะดังกว่านี้นะนี่ครับไพเราะไพเราะใช้ได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวหยอดกาวเพิ่มนะครับใช้ได้ใช้ได้เสียงเพราะเลยครับนะที่จะลองทำก็ลองเอาไปทำดูนะครับอาจจะเอาไปแต่งเสียงลอกที่มันไม่ค่อยมีเสียงเนี้ยครับเดี๋ยวหยอดกาวเพิ่มลอกตัวไหนที่มันหักเนี้ยเนาะกิ๊กเสียงหักเราอาจจะเอาไปแต่งได้นะครับพอครับหยอดแค่2 รอบพอถ้ามันหลุดยังไงเราทำใหม่ได้สบายครับง่ายๆเลยครับเรียบร้อยครับครับนะก็ติดกาวแค่ไปแค่2 รอบนะครับเห็นไหมครับที่ผมทำตัวคลิกเสียงสปูนเพราะว่าตัวเดิมมันหักเนาะก็ใช้ได้นะครับก็ใช้เป็นตัวแผ่นเคเบิลไทยที่มันเป็นเหล็กเนาะตามร้าน20 บาทครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยครับตัวนี้ก็มาตัดตามขนาดที่เท่าเดิมของมันนะครับแต่ถ้ามันแข็งกว่านี้มันน่าจะเสียงดังดีกว่านี้นะครับแต่ผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเพราะว่าตอนแรกมันไม่มีเสียงเลยก็เดี๋ยวมาประกอบดูอีกทีนะครับเรียบร้อยนะครับนะเสียงเพราะเลยครับถ้าเป็นสายเอ็นเราดึงมันน่าจะก้องเอ้ยเสียงดังกังวานกว่านี้เนาะอย่างนี้เลยครับผมเสียงเพราะครับใช้ได้นะครับจะเอาไปปรับแต่งเสียงลอกที่มันเสียงไม่ค่อยดังหรือว่าลอกที่ไอ้กิ๊กเสียงมันหักนะครับก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะเสียงดังเพราะอย่างนี้เลยครับโอเคเลยครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณนะทุกท่านที่คอยติดตามรับชมนะครับก็เอาไว้ติดตามรับชมในคลิปหน้าคลิปตกปลานะครับก็ไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็น่าจะไปหาออกหมายตามคลองนะครับตอนช่วงนี้ร้อนมากตอนแรกว่าจะไปแม่น้ําไม่ไหวนะครับมันร้อนมากนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับก็ยังไงก็ฝากนะกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆของผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปชมผลงานฝากนะติดตามชมผลงานคลิปตกปลาด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็วันหยุดว่างเนาะไม่ได้ออกหมายก็เลยมาต้มลอกเพื่อเอาไว้ออกหมายเนาะโอเคนะครับนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ Fisherman.